ไอสไตน์เขาบอกไว้แล้วโลกสงครามในครั้งหน้าสงสัยมนุษย์ถ้าจะได้เอาก้อนดินท่อนไม้มาไล่ทุบตีลบราคาฟันกันก็แสดงว่าไอสไตน์รู้แล้วว่าไอสูตรที่เขาคิดอีเท่ากับ MC สเกเนี่ยอีเท่ากับ MC สแควร์เนี่ยหรือสูตรทฤษฎีควอนตัมของเขาเนี่ยมันทำลายล้างอ่ะเพราะตอนนี้นิวเคลียร์เต็มโลกนิวเคลียร์เต็มโลกโอ้ประเทศนั้นก็มี3ดอก4ดอกจนถึงเป็น 1,000-2,000 ประเทศมหาอำนาจมีเป็น 1,000 ลูก 2,000 ลูกโน่นมันจะถล่มโลกให้วินาศเลยนี่แหละจะเหลือก็เหลือพวกคนเข้าวัดเข้าวานี่แหละขอให้ฝากให้โยมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทวดาเขาบอกให้โยมเข้าวัดแล้วเพราะว่าเทวดาเขารู้คอยดูเถอะโยมคอยดูปีหน้าตั้งแต่มกราปีวันเนี้ยไปเรื่อยไปเนี่ยถึงเมษาเนี่ยจะเริ่มหนักละโลกจะหนักมากแล้วก็อะไรมันอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็จิ้มก็แก๊กก็แก๊กไปแล้วแค่ปลายนิ้วคนโลกอาจจะวินาศเพราะปลายนิ้วมือคนผู้มีจิตอมหิตก็ได้และทีนี้พวกเราจะอยู่ยังไงในฐานะเป็นชาวพุทธก็ขอเจริญพรอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มารวมกันอยู่ในวัดสันตะยางหลวงวันนี้ขณะนี้การได้ทำการปล่อยปลาซึ่งก็จวนจะเสร็จแล้วถ้าใครยังไม่ได้สลัดน้ำก็ให้รีบสลัดเสียแต่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะไม่มีเวลาแล้วเขาจะเอาไปปล่อยทันทีก็ขอให้โยมนำเอาไปส่งได้ด่วนอานิสงส์ปล่อยปลานี่แหละญาติโยมเป็นอานิสงส์หนึ่งที่เราให้แค่คิดเราคิดจะให้เราแค่คิดจะให้ชีวิตเขาเนี่ยเราก็เป็นสุขแล้วเพราะว่าการคิดที่จะให้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรจากสิ่งที่เราให้เลยเป็นการที่เราให้ชีวิตแค่คิดว่าจะให้ชีวิตเขาเราก็เป็นสุขเรามีบุญแล้วโยมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนมีบุญเนี่ยถ้าคิดเป็นกุศลแล้วเนี่ยกุศลก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนเราคิดที่จะให้ชีวิตหรือเราจะมาทำบุญที่วัดแค่คิดจะทำบุญคิดจะให้แล้วจะมาสร้างเราก็ได้ทันทีแล้วไม่ต้องไปรีไปรอแล้วการให้ชีวิตหรือการมาสร้างบุญกุศลเนี่ยญาติโยมอย่างวันนี้วันปีใหม่โบราณครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าให้พวกเราเนี่ยทำจิตใจให้ผ่องใสวันนี้ใจเราทุกคนญาติโยมทุกคนผ่องใสเป็นสุขเพราะว่าเริ่มต้นศักราชใหม่เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่เรามีความสุขเพราะว่า 1. งานก็หยุด 2. เราก็ไปไหนก็ได้เมื่อเรางานหยุดเราไปไหนก็ได้ทีนี้การไปเนี่ยบางคนก็ไปเที่ยวบนดอยไปเที่ยวบนภูไปท่องเที่ยวดูสวนลุกขชาติไปดูสถานที่ที่เราคิดว่าอยากจะไปแต่ถ้าถามโยมเนี่ยเอ๊ะทำไมโยมที่มานั่งในสารวัตรถึงมาวัดญาติโยมไม่ได้ไปเที่ยวภูเที่ยวดอยกับเขาหรือโอ้อันนั้นจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แต่วันนี้ญาติโยมมาสร้างบุญสร้างกุศลก่อนเพื่อนมาสร้างมหากุศลก่อนเพื่อนนี่แหละคือบุญกุศลสิ่งที่เราทำนี่แหละมันจะเป็นพลังอำนาจเริ่มต้นของชีวิตเหมือนเราลงทุนชีวิตเราลงทุนชีวิตที่ดีที่งาม
หนึ่งเราได้ห่มพระธาตุสองเราได้ใส่บาตรสามเราได้ปล่อยชีวิตสัตว์นอกจากนั้นเราก็ยังมาถวายสังฆทานเป็นมหาสังฆทานอีกพระพุทธรูปพระผ้าใจจีวรสังฆทานเราก็ได้ทำมาสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตสิ่งนี้ถ้าแลกกับสิ่งที่ญาติโยมลองเปรียบเทียบว่าเราเปรียบเทียบดูระหว่างเราไปดูไปเที่ยวไปเห็นภูเขาดงดอยก็ได้เกิดความสงบสวยงามแต่ความสงบสวยงามแบบนั้นสู้ความสงบสวยงามแบบเข้ามาวัดไม่ได้แถมยังได้หลักธรรมเอาไปใช้ในชีวิตว่าชีวิตเราเริ่มต้นวันนี้ญาติโยมมาใส่บาตรเตรียมทุนบุญกุศลของตัวเองไว้แล้วเช่นถวายข้าวอาหารถวายพระพุทธรูปถวายผ้าห่มจีวรถวายผ้าจีวรแก่พระสงฆ์ถวายพระพุทธรูปถวายผ้าห่มที่นอนถวายน้ำถวายสังฆทานมันเป็นเจตนาที่เกิดจากใจมันกลั่นออกมาจากใจใครไม่ได้สั่งเราหรอกใจเราสั่งตัวเราเองใจเราสั่งใจตัวเราเองใจเราเนี่ยเห็นในสิ่งที่ว่าเห็นพวกนั้นเห็นป่าดงดอยสู้สงบทางใจไม่ได้สู้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันน้อยนักเหมือนกับน้ำค้างกลางคืนตกลงมาใส่ใบยอดหญ้าเช้ามาอย่างนี้หายแล้วแดดออกมาแล้วหายแล้วน้ำค้างถูกแดดเผาหายแล้วสู้บุญไม่ได้บุญเนี่ยสามารถจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติอย่างชาติหนึ่งของพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเนมิราชตอนที่ชาติเป็นเนมิราชเตชะสุเนชาติที่สี่เนมิราชพระเนมิราชเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีทานโยมทำบุญตลอดพระโพธิสัตว์เจ้าทำบุญตลอดสร้างบุญกุศลจนถือศีลทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาไปควบคู่กันวันหนึ่งเทวดาร้อนใจเทวดาว่าโอ้ท่านผู้นี้มีบุญเหลือเกินอยากจะพามาให้ชมสวนสวรรค์ใครทำนะโยมเห็นจริงๆหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายคนที่ได้สร้างบุญกุศลมาเนี่ยเทวดาเขาจะนำให้ไปสู่สุคติเหมือนโยมไพศาลเนี่ยโยมไพศาลแสนชัยบรรทากงยิ้วประสางลำพูนครูบาคันธาคันธาโลกับพญาพิงคราชก็จะพาโยมไพศาลขึ้นไปท่องสวรรค์ไปท่องนรกและเป็นสื่อนำเอาข่าวสารมาบอกว่ามงมนุษย์เนี่ยใครเป็นผู้ทำบุญทำบาปอะไรต่างๆให้รีบสร้างรีบทำในบุญกุศลอย่างนี้เป็นต้นในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเป็นชาติพระเนมิราชเทวดาร้อนใจองค์อินใช้ให้วิสุกรรมเทพบุตรนำราชรถมาอัญเชิญพระเนมิราชขึ้นไปชมสวนสวรรค์ให้ไปดูนรกเริ่มแรกก็ไปดูนรกก่อนมาตรีเทพบุตรนำเอาราชรถบรรทุกเอาร่างของพระเนมิราชเนี่ยเอาไปเที่ยวนรกก่อนไปเห็นคนทุกข์ยากลำบากสร้างกรรมสร้างเวรมาตรีเทพบุตรก็อธิบายให้หมดว่ามนุษย์ผู้ทำบาปเนี่ยต้องได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ปานาติบาตตกขุมนี้อทินนาทานตกขุมนี้กาเมสุมิจฉาประพฤติผิดในกามตกขุมนี้คนที่ได้ไปทำกินเหล้าเมายาตกขุมนี้คนมุสาวาทเนี่ยตกขุมนี้โยมไม่ต้องกลัวหรอกอย่างพวกที่เขาแกล้งโยมเนี่ยอย่างเช่นพวก call center เนี่ยบางคนก็โดนกันมาเป็นหลายเป็นแสนเป็นล้านทุกวันนี้จนไม่กล้ารับโทรศัพท์ใครแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้จักเพราะว่าคนขี้โกงก็เยอะทำลายคนมาเยอะแล้วแต่พวกนี้หรอกไม่หนีกรรมไม่พ้นหรอกถ้ามันไปอยู่ในนรกนะโยมเขาจะทุบเขาจะตีเนี่ยเขาจะเอาขวานเนี่ยมาถากเนี่ยตัวนี่สูง16ลำตาลเนี่ย16โยชน์16ลำตาลสูงเท่าต้นตาลเวลาโยมทูตลงทันเนี่ย
เขาบอกว่าอยู่เป็นคนเนี่ยทำไมเจ้าไม่ซื่อสัตย์ทำไมเจ้าถึงเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกงไปโกงไปหลอกไปลวงเขาอย่างนี้เขาก็จะเอามีดหรือขวานเนี่ยเฉือนเนี่ยเฉือนร่างกายทีละน้อยละน้อยเนี่ยเฉือนตรงนี้ออกให้มันซื่อให้มันตรงเนี่ยเขาจะทรมานมันอย่างเนี้ยจนร้องโอดโอยตายแล้วเกิดอีกตายอีกจมอยู่นั่นน่ะนรกนี่นะโยมมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นโดมเนี่ยมันเป็นที่โล่งอ่ะมีภูเขาป่าไม้อย่างเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีแสงแดดมันมีแต่แสงไฟโยมมันมีแต่แสงไฟไหม้เนี่ยไฟลุกโชนเนี่ยแดงฉานทานแดงฉานมีมืดกับไฟโยมสัตว์นรกเนี่ยถูกทรมานทรกรรมเนี่ยสารพัดที่จะต้องชดใช้บิบากเพราะว่าเขาได้สร้างกรรมที่จะต้องได้ชดใช้ยิ่งไปอยู่ในเอเวจีพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยโอ้หนักเลยโยมยิ่งหนักพวกนี้ยิ่งหนักหาที่สุขไม่ได้ต้องชดใช้กายเกิดตายเกิดหมดพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าบาปเขาเนี่ยฆ่าต้นธาตุเขาต้นธาตุคือร่างกายดินกับน้ำของเขาเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เขายังฆ่าพ่อแม่ได้เนี่ยนี่แหละอเวจีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำบาปทำกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ในวิลาศถูกมาตรีเทพบุตรนำไปชมสวนสวรรค์อีกสวนสวรรค์ก็งามสวนนันทวันสวนจิตรดาสวนสุธรรมาสวนสุนันทาสวนสุจิตตาเนี่ยโอ้มเหสีพระอินทร์มีสี่เท้าสุธรรมาสุจิตตาสุนันทาสุชาดาสวนดอกไม้เนี่ยเป็นที่ลื่นลมต้นปาริฉัตรเนี่ยต้นปาริฉัตรเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับต้นงิ้วดอกมันเสียสีแดงๆแสดๆนั่นแหละมันจะออกในป่าลึกๆแล้วมันหอมดอกเนี่ยถ้าในสวงสวรรค์เนี่ยจะมีกลิ่นหอมต้นปริชัดนี่เวลามันบานนะมันบานนานมันไม่ใช่บานเหมือนพวกเราหรอกมันไม่ใช่บานอย่างมนุษย์3วัน7วันหบหายนี่ไม่ใช่เรียกบานจนกว่าว่าจะหมดฤดูใดเนี่ยนานมากจนกว่าว่าหอมตลบไม่มีมืดสวรรค์ไม่มีมืดมีแต่แจ้งโล่งเหมือนดาวประกายพลึกนั่นแหละทั้งกลางวันกลางคืนจะแจ้งฉายแสงให้งดงามไปหมดเทวดาเนี่ยเขาก็บอกเป็นอย่างท่านผู้นี้สร้างบุญอย่างนี้ในโลกมนุษย์ทำบุญสร้างกุศลตายไปก็ได้ไปสุติอยู่ในสวรรค์คนที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละญาติโยมเหมือนญาติโยมตอนเนี้ยอย่างที่มาบอกทุกวันเอ๊ะธรรมาก็สงสัยเนาะทำไมญาติโยมถึงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาท่านมาวัดเยอะอย่างเงี้ยมาอย่างทุกวันที่โยมนั่งกันอยู่นี่แหละธรรมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่สงเคราะห์ธรรมารู้ว่าปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์โลกไม่ปกติเทวดารู้เทวดาก็บอกเอ้าไปไล่คนเข้าวัดไปบอกผ่าน TikTok มาเลยนั่นแหละไม่บอกผ่านที่อื่นบอกผ่านTikTokเพราะคนเชื่อTikTokคนดูTikTokเยอะนะเออเอาเข้าเทวดาไปบอกทางTikTokดูเหมือนเล่นนะโยมดูเหมือนเล่นแต่มันที่อันที่จริงมันซ่อนอยู่นะมันซ่อนอยู่เทวดาไปไล่บอกเอาคุณหนุ่มคงกระพันไปบอกเอากระจายมาเลยเอาไปเอามาหลวงพ่อหมดอิสรภาพเลยโยมตัวเนี้ยสมโภชงโคเถอะหมดอิสรภาพเลยโอ้โยมมาเยอะเกินเช้ารอบเช้ารอบบ่ายรอบเช้านี่กว่าจะเสร็จก็บ่ายโมงบ่ายสองวันนี้ยิ่งเดี๋ยวจะต้องไปอัญเชิญพระรอดที่เผาเมื่อคืนสวดมนต์ข้ามปีเข้าวัดอีกเมื่อคืนก็เตรียมโต๊ะไป300มีไปเป็น500เตรียมเก้าอี้ไว้300เพิ่มเก้าอี้ไปเป็น500ธรรมโมสังโฆดึกดื่นที่1ที่2ก็ไม่หลับไม่นอนมาสวดมนต์อย่างเงี้ยแถมยังเช้านี่บางคนก็มาวัดอีกมาใส่บาตรมาทำบุญสร้างกุศลนี่แหละตอนนี้เทวดาให้ญาติโยมเข้าวัดก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปในโลกนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยงอย่างนี้อย่างสมมติโลกยิติตันตอนนี้คิดว่า
โอ้มันเที่ยงแล้วดีแล้วเก่งแล้วมนุษย์ยุคนี้ผลิตรถไฟฟ้ามาใช้แล้วผลิตมือถือเครื่องมือสื่อสารเยี่ยมโยมในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนได้หรอกพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรจะเป็นสภาพถาวรตลอดกาลหรอกไอน์สไตน์เขาบอกไว้แล้วโลกสงครามในครั้งหน้าสงสัยมนุษย์ถ้าจะได้เอาก้อนดินท่อนไม้มาไล่ทุบตีลบราคาฟันกันก็แสดงว่าไอน์สไตน์รู้แล้วว่าไอ้สูตรที่เขาคิดอีเท่ากับ MC สเกเนี่ยอีเท่ากับ MC สแควร์เนี่ยหรือสูตรทฤษฎีควอนตัมของเขาเนี่ยมันทำลายล้างอ่ะเพราะตอนนี้นิวเคลียร์เต็มโลกนิวเคลียร์เต็มโลกโอ้ประเทศนั่นก็มี3ดอก4ดอกจนถึงเป็น 1,000-2,000 ประเทศมหาอำนาจมีเป็น 1,000 ลูก 2,000 ลูกโน่นมันจะถล่มโลกให้วินาศเลยนี่แหละจะเหลือก็เหลือพวกคนเข้าวัดเข้าวานี่แหละขอให้ฝากให้โยมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทวดาเขาบอกให้โยมเข้าวัดแล้วเพราะว่าเทวดาเขารู้คอยดูเถอะโยมคอยดูปีหน้าตั้งแต่มกราปีวันเนี้ยไปเรื่อยไปเนี่ยถึงเมษาเนี่ยจะเริ่มหนักแล้วโลกจะหนักมากแล้วก็อะไรมันอาจจะไม่ทันก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็จิ้มก็แก๊กก็แก๊กไปแล้วแค่ปลายนิ้วคนโลกอาจจะวินาศเพราะปลายนิ้วมือคนผู้มีจิตอมหิตก็ได้และทีนี้พวกเราจะอยู่ยังไงในฐานะเป็นชาวพุทธให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์อิติปิโสพุทธคุณ19จบทำไมต้อง19จบเพราะเป็นกำลังวันพฤหัสเป็นวันครูและเป็นกำลังที่ดีคนเกิดวันศุกร์จะสวด21รูปก็ได้หรือสวดเกินกว่านั้นก็ได้เพราะจะเป็นบารมีที่จะทำให้1สร้างจิตให้มีพลังอยู่กับตัวเองเพราะเราสวดจิตเราจะอยู่กับตัวเอง2จะทำให้เรามีสมาธิไม่วอกแวกถ้าเกิดอะไรตูมตามขึ้นมาเนี่ยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอย่างเดียวอย่าไปพึ่งที่อื่นอย่าไปห่วงข้าวของพวกนั้นมันจะเกลื่อนกราดจนขนาดว่าเห็นแล้วยังไม่อยากได้จะบอกให้ถึงขนาดนั้นทองอย่างเงี้ยเห็นแล้วไม่มีค่าเลยสู้เม็ดข้าวยังไม่ได้จะบอกให้ญาติโยมเพราะนั้นน่ะขอให้ญาติโยมเนี่ยเร่งสร้างจิตตัวนี้ให้เป็นกำลังสวดมนต์ทำวัดภาวนาไว้มันฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหัดทำจิตทำใจภาวนาทำใจสงบพุทโธก็ได้กำหนดยืนเดินนั่งนอนเป็นมหาสติก็ได้ให้รีบทำสามสร้างทุนไว้ซะเช้ามาใส่บาตรถ้ามันไม่มีโอกาสได้มีพระใกล้วัดก็จ่อมกระปุกออมสินไปบาทหนึ่งสองบาทใส่ไปเงินเต็มกระปุกเอาไปบริจาคค่าไฟฟ้าให้ชีวิตสว่างสวยเอาไปถวายพัฒหารเลี้ยงพระสงฆ์คนเจ็บป่วยอาพาธโรงพยาบาลเดี๋ยวยูกยาสร้างได้หมดสร้างไปเลยตามนั่นแหละตามเจตนาเรานั่นแหละขอให้ใส่บาทสร้างทุนเพราะถ้าเราหมดทุนเนี่ยมันก็เหมือนเรามีทรัพย์น่ะใช้จนหมดแล้วไม่เหลือทุนอะไรไว้ก็อย่างเดียวกันต้นทุนบุญกุศลชีวิตคนเราบางคนน่ะหลวงพ่อผมจะทำยังไงตอนนี้หนี้สินพลุงพลังอินลุงดุงดังไปหมดแก้ยังไงก็แก้ไม่หลุดเพราะเหตุมันสร้างมาเพราะความโลภเราเกิดขึ้นมาแล้วผลที่สุดมันมาถึงปัจจุบันมันเป็นปลายเหตุแล้วมันแก้ไม่ตกเพราะนั้นน่ะสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องโลกที่หนักใจสำหรับญาติโยมมากพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอินังทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพุทธเจ้าถึงว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอินังทานังทุกขังโลเกเพราะนั้นชีวิตเราที่ต้องการความสุขความเจริญเนี่ยวันนี้วันปีใหม่เริ่มต้นเราสวดมนต์ไหว้พระนำเวียนเทียนอย่างเงี้ยโยมไปสวดเลยฝึกทุกวันทุกวันถ้าใครหนักชีวิตที่มันตกอับติดสุดๆสำหรับนี่ให้ไปปล่อยปลา56ตัวทำไมต้อง56เพราะเป็นคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14รวมกันเป็น100 108แต่ถ้าใครปล่อย2ครั้งก็ได้หัวปีท้ายปีเมื่อวานนี้ปล่อยไป56แล้ววันนี้ปล่อยอีก56ก็ถือว่าปีนี้เราก็โชคดีแล้วปล่อยสัตว์รวมไปถึงสิ่งอื่นๆเช่น
ดูแลพ่อแม่ความกตัญญูกตเวทีอย่าทิ้งขอให้ญาติโยมมันดูแลพ่อแม่เพราะว่าท่านเป็นพระเป็นผู้ที่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะนั้นขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยน้อมจิตตั้งจิตเพื่อที่จะเอามหากุศลอันนี้ให้บังเกิดขึ้นสืบไป